โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ครับเรามากันที่เกม Division 2เกม Division 2จาก Tom Clancy Ubisoft นะครับครีเอทตัวละครก่อนเลยเกม Division 2เนี่ยคือผมเนี่ยเคยเล่นตอนเบต้าภาคแรกพอเกมออกก็ลืมตามว่าเกมออกแล้วก็เลยไม่ได้เล่นได้มาเล่นอีกทีก็นี่เลย Division 2เพิ่งออกเรามาสร้างโอ้โหตัวใครโอ้โหหน้าตาใช้ได้เลยเนี่ยอ๋ออันนี้คือเหมือนกับพรีเซตเฮ้ยนี่ดีกว่าจบเลยเสร็จละไปพลทหารอาม่ามาแล้วฮะตัวละครเราพลทหารอาม่าผมไม่ใช่พลทหารนี่หว่าผมเป็นผู้พันภาพสวยใช้ได้เลย Objective Marker You have objective โอเคมาร์คสีส้มอันนั้นคือ objective เราจะไปกันแบบไวๆ Investigate the alarm Follow agent Sander Hello test test ผู้พันได้ยินผมไหม test 1 2ผมไม่ใช่ผู้พันผมเป็นผู้พัน Hello test ผู้พันว่าไงจ๊ะนี่คือ head master ภารกิจของคุณคือต้องตามเจ้าหน้าที่ Sander ไปตามเนี่ยตามสู้เขาแซนเดอร์ตลอดเทสผู้พันมึงทำเหี้ยอะไรเอ้าก็ตามผู้พันแซนเดอร์มึงต้องช่วยเขายิงด้วยผู้พันเอ้ากูไม่รู้ก็บอกสิโอ้ง่ายนิดเดียวโอเคเราจะฆ่ามันให้หมดง่ายมากลงไปข้างล่างเลยแล้วกันสามารถโอเคโผล่เข้ารถได้รีโหลดกระสุนหรือว่าจำลองมาได้ดีขึ้นไปที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผล่ผมทำได้ดีดีมากผู้พันเคลื่อนที่ไปทาง12นาฬิกาเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนไม่ต้องดูชิบหายชัดทิศเหนือทิศเหนือผู้พันมีเจ้าหน้าที่ล้มบาดเจ็บอยู่ข้างหลังท่านไหนวะไหนมึงเลยนะผู้พันหันกลับมาไหนเอ้าโทษตายก็ไม่บอรีบไปช่วยเร็วเดี๋ยวต้องยิงโคเวอร์ก่อนนะเรียบร้อยอ้าวเพื่อนล้มก็ต้องชุบผมได้ดีมากเอาละผู้พันธุรกิจต่อไปของท่านต้องไปบุกยึดทำเนียบขาวกลับคืนมาทำไมเราถึงไปบุกยึดทำเนียบขาวงั้นเราไม่ถือว่าเป็นปฏิวัติหรอครับตอนนี้ทำเนียบขาวเราโดนผู้ก่อการร้ายมันขโมยไปใครผู้ก่อการร้ายชื่อไอ้ติ๋ม อ๋อนี่เนื้อเรื่องนี่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไฟโดนเทคดาวโอ้เขาตัดเท่ดีนะเราผู้พันเฮ้ยไอ้จ้าต้องแก้หมดนี่คือโลกของเราตอนนี้ผู้พันโอ้ทำไมควันมันเยอะอย่างเงี้ยมีคนปิ้งไก่ตรงนั้นผู้พันพันสีเอนเตอร์เทนเมนต์ยูบีซอฟต์สตูดิโอและและอะไรอ่ะเดี๋ยวดิอ๋อภาคแรกอ่ะมันเป็นนิวยอร์กภาคนี้เป็น DC ภาคต่อไปมันมาเวลไม่ใช่ Ubisoft Software ภูมิใจเสนอเล็กฟัดใหญ่ใหญ่ฟัดเล็กเฮ้ยเสียงมาใส่ด้วยร้อยนามิดแค่นี่ต้องเล่นแล้วรบกวนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไม่ได้ยินสัญญาณไม่ดีเลยเปล่ากูทำเองกูเจ็บคออ๋อนี่คือบอกพิกัดที่เราจะต้องไปเราจะต้องไปสี่เหลี่ยมนั้น Reach the White House เป้าหมายของคุณคือทำเนียบขาวผู้พันโอ้โหไกลอยู่แล้วน่ะข้างหน้ามีศัตรูจำนวนมากคุณต้องเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังด้วยวิธีการโหมึงทำอะไรผู้พันฉันจะไปบอลโลกล็อกหลบทีนึงฮึบเลี้ยงบอลเข้าไปมึงน่าจะปิดเกมแล้วผู้พันอันนี้คือจุดแวะพักเหรออันนี้เราไปเป็นอย่างนั้นน่ะเอาเฮ้ยศัตรูมึงก็ไม่บอกเลยนะวิเกเตอร์ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าให้ตายเถอะฉันติดเลนโบซิกฉันจะเอี้ยวตัวยิงตลอดเลยไม่เป็นไรเกมค่าเดียวกันใช่ฉันฮัลโหลฮัลโหลว่าไงจ้าฮัลโหลครับแม่ครับครับได้ฮะเดี๋ยวซื้อกลับไปให้นะแม่นะมึงคุยกับใครอ่ะฮัลโหลผมออดิฟแม่ผมโทรมาไอ้สัตว์มึงเปิดวอร์ทำไมอ่ะนี่คือการคุมสเปรย์อันยอดเยี่ยมของข้าพเจ้าผู้ผันอาม่าข้างหน้านั่นคือเป้าหมายของเราผู้ผันทำเนียบขาวท่านเห็นไหมเห็นแล้วให้ทำยังไงต่อไปวิ่งเข้าไปเลยจัดไปด้วยวิธีการโผล่เยี่ยมยอดเฉียบไอ้นี่ไงอีกตัวไอ้เหี้ยไม่ตายปุ๊บสบายโอ้โหเยอะเหลือเกินฮัลโหลผู้พันว่าไงจ๊ะเวลาท่านจะเปลี่ยนโคเวอร์ท่านสามารถกดสเปซบาร์ค้างได้โอ้โหผู้พันโดนอะไรไม่รู้ผู้พันหลบเร็วหลบโอ้ยผู้พันจะตายมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมกดจีกดจี
จอร์ดปาจอร์ดไปแล้วปาจอร์ดเฮ้ยเวลามันปาระเบิดมันเห็นโปรเจกต์ตายด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหกองก็คัดทำได้ดีมากครับพันพอมาลุงพอมาสบายเอาละเรามาถึงทางเรียบขาวแล้วผู้พันมีภารกิจใหม่กำลังรอท่านอยู่นี่คือฐานของเราแล้วผู้พันอ๋อฐานของเราคือทำเนียบขาวนั่นเองไปเข้าไปในฐานเราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างโลกของเรากำลังจะถึงกลางอวสานทำไมเสียงเปลี่ยนไปอ่ะผ้าไอ้ตัวนี้อ๋อทุกอย่างขึ้นอยู่ในกำมือของท่านนะผู้พันเราจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่คุณเอาละขอให้โชคดีคือเราอ่ะเพิ่งมาแล้วเราก็มาสมทบตุ๋ยหลังไอ้กองทหารเมื่อกี้แล้วเราก็มารายงานตัวแล้วไอ้คนกลางก็บอกว่าเอเจนซี่ก็บอกว่าเอ้ยลงไปบอกไอ้คนข้างล่างด้วยนะว่านี่มีผู้พันคนใหม่มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเชอริฟเนี่ยเชอริฟก็คือเหมือนกับแม่เพอเฮ้ยมีสกิลด้วยเหรอเอาละผู้พันถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะไปเส้นทางไหนวิภาวดีได้ไหมอ่ะเอารถติดอย่าไปมีอะไรบ้างเนี่ย Division Agent Skill Based Around Skill Platform With a Number Variant There are 8 Skill Platform Available in Total Seeker Minds เอา Mind ไว้ก่อนดีกว่าอ๋อนี่ไงมี Movie ให้ดูมึงก็ไม่บอกชุดแต่ Skill F to Unlock Platform หูต้องอันนี้แล้วว่ะหูนี่ปล่อยได้หลายลูกด้วยเอานี้แหละ F to Unlock ไปเลย Seeker Mind ระเบิดแบบกิ้งหลุนหลุนเรียบร้อยต้องทำอะไรอีกไหมล็อกเพิร์กเลเวลเอาล่ะทุกวันตอนนี้คุณก็มีปืนและสกิลแล้วผมต้องทำอะไรภารกิจต่อไปผมอยากรับภารกิจภารกิจต่อไปไม่ใช่ง่ายๆนะผมการผมขอเตือนเอาไว้กดแม่งเลยฟังบ้างไหมเนี่ยฟังเราจะไปตรงนี้ดีเล็กเอาล่ะทุกวันคุณต้องทำการมาร์คจุดไว้และวิ่งเฮ้ยเกมมันสมจริงโอเคเราจะไปตามนี้ข้างบนหัวของพวกมันน่าจะสังเกตเห็นเป็นเส้นภารกิจคุณต้องวิ่งตามเส้นนี้ไปได้เลยทำไมมันวิ่งหนีเราอ่ะมันไม่วิ่งหนีคือมึงวิ่งถึงแล้วมันก็จะไปตำแหน่งต่อไปต่อยังไงล่ะมึงเป็นพวกมันได้ยังไงเนี่ยกูซื้อยศมาเอาล่ะพวกมันข้างหน้ามีศัตรูเห็นแล้วเอ้าไม่ตายไม่ตายได้ยังไงพวกมันมึงถือปืนกลหรือปืนอะไรยิงมันจะมาถามชาติอย่างนี้เอาแล้วเว้ยเฮ้ยตุ้ม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 ฆ่าเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆภารกิจนี้คุณต้องเดินทางไปช่วยเหลือจ่าโอเดซี่ซอยเยอร์นะฆ่าให้หมดควรคุณลองใช้สกิลที่อัพมาสิกดยังไงอ่ะกด E กด E นี่เล็งแล้ว E ไปแล้วลูกกิ้งหลุนหลุนไปเลยอีโก้มันยอดเยี่ยมมากเลยพวกมันสกิลใช้ได้เรื่อยๆเลยเหรอมันจะมีคูลดาวน์อยู่พวกมันเห็นไหมอ๋อ70วิต้องแล้วเฮ้ยมึงยิงใครศบเช็คดูเช็คดูเปิดก่อนได้เปรียบโหมันวิ่งมาใส่กูแบบนี้ถือว่ายังไม่ยากเลยสงสัยต้องไปชวนเพื่อนมาเล่นว่ะจะได้ยากขึ้นเฮ้ยนกล่วงเลยพวกมันมึงนะผู้พันมึงนกล่วงได้ด้วยอ่ะเจ๋งว่ะไอ้เฮดคอร์เตอร์มึงดูไว้เน่อ่ะก็กูบอกมึงแต่แรกแล้วให้กดค้างมันจะเปลี่ยนโคเวอร์ไปเอาละผู้พันนี่คืออีกหนึ่งฐานของเราอ๋ออันนี้คือเธียเตอร์ settlement เข้าห้องแต่เข้ามูฟวี่มีรูปเยอะแยะมากมายขวดเหล้าที่กินทิ้งไว้แล้วคุณคนนี้ก็คือโอเดซี่ซอยเยอร์เขาเป็นอะไรกับโอเดซี่ซอยซอสกูไม่รู้โอเคตอนนี้คือฐานแรกนี่คือฐานที่2เอาล่ะผู้พันตอนนี้คุณได้รับภารกิจใหม่คุณต้องมุ่งหน้าไปที่โรงแรมวอชิงตันโรงแรมวอชิงตันนั่นแหละแกรนด์วอชิงตันโฮเทลแล้วไปเลยไม่คุยกับใครทำไมเรายังไม่มีอะไรให้อัพเฮ้ยยังอยู่ไหมเนี่ยรู้ว่ายังไงเฮ้ยนึกว่าตายไปซะแล้วผมไปชงกาแฟมาทำไมเราถึงไม่มีสกิลอะไรให้อัพเลยเพราะคุณยังไม่เลเวลอัพเลยสิถ้าคุณเอาชนะภารกิจนี้ได้คุณจะได้รางวัลเป็น1สกิลพอยต์ผ่านโอเคเราจะรีบจบภารกิจนี้ด้วยปืนพกกูมาแล้วปืนพกล้วนเราเข้ามาที่เขตแกรนด์วอชิงตันโฮเทลแล้วเอ้าเพื่อนทิ้งนี่เศษสบายทำได้ดีพวกพันภารกิจนี้นะพวกพันคุณต้องหาแอทเรียมให้เจอแอทเรียมคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้มันขึ้นอยู่ตรงซ้ายบนไปลูกกิ้งหลุนหลุนเป็นไงกิ้งหลุนหลุนอ๋อผมรู้แล้วพวกพันภารกิจนี้เรามาช่วยคุณเอเลนอร์ซอยเยอร์นะลูกสาวของโอเดซี่ซอยเยอร์ไงอ๋อใช่เมื่อกี้เขาบอกอยู่เนาะนี่ออกมาทำมิชชั่นโดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรลุยต่อไม่รอแล้วนะ
เอเลนอร์อยู่ไหนจ๊ะเอเลนอร์พี่มาแล้วโอ้โหคนเยอะก็ไม่บอกข้าพวกมีป้อมปืนเราจะฆ่าป้อมปืนก่อนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจ๊ะวิ่งไปไหนจ๊ะเราบุกแบบแท็กติคอลแท็กติคอลยังไงวะเนี่ยทุบข้าเราเป็นศัตรูเฉียบคมเหมือนเดิมทุกคนแน่นอนอยู่แล้วก็เหมือนวันๆของเรานั่นแหละทุกคนยังจำได้สมัยที่เรายังลบกันที่เวียดนามยังจำได้ไหมที่ตอนนั้นทหารอเมริกาบุกมาเราเป็นคนอเมริกาไม่ใช่หรอใช่ใช่ผู้ผิดที่พวกเวียดนามบุกมาเราสองคนนั่งตีดัมมี่อยู่หลังค่ายแม่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนั้นคุณอมโตใช่นะแม่ยังจำได้เลยทุกคนข้างหน้ามีประตูนี่ซินดี้อยู่ไหนจ๊ะเขาชื่อเอเลนอร์ครับนั่นแหละหมดกันซึ่งความแท็กติคอลวิ่งใส่แบบเรียบร้อยเอาพร้อมเฮ้ยรีสปอนได้เหรอไม่ได้แล้วต้องใส่ต้องแท็กติคอลซะหน่อยละกูเอาจริงแล้วนะยังเหมือนสมัยเพิร์ลฮาร์เบอร์ไม่เปลี่ยนเลยทุกคนเพิร์ลฮาร์เบอร์มันจังหวัดอะไรนะจังหวัดที่อะไรเพิร์ลฮาร์เบอร์ไงที่เราโดนปิดล้อมอ่าวเราโดนปิดล้อมอ่าวเหรอใช่แล้วแล้วตอนนั้นที่คุณเป็นฮีโร่อ๋อที่เขียนสนธิสัญญาแบริ่งใช่ไหมแบริ่งจากลาซาหรือเปล่าใช่สัญญาแบริ่งมาหลังสัญญาลาซารู้ไหมก่อนสัญญาลาซาเราเมียอะไรอย่าบอกนะสัญญาอุดมสุขเดี๋ยวนี้มันมีถึงสัญญาสำรองแล้วนี่โอ้คุณไปทายผู้พันตั้งใจหน่อยผู้พันแต่ลาซาโอ้โหเฮ้ยทำไมสภาพมันย่ำแย่จังเลยไปพวกเราไปซื้อทองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเราซื้อทองที่หัวเสียงหงเฮ้ยนั่นร้านอาหารจีนเอาเฮ้ยนี่ถึงแล้วนี่ว่าวิ่งตรงไปแล้วคุณต้องปีนขึ้นมาบนนี้อ๋อคอนโทรลต้องแล้วเฮ้ยกิ้งหลุนๆมันวิ่งตามตลอดเลยว่ะตั้งใจโดดลงไปทุกคนนี่คือเพื่อนเราอ๋อเกือบยิงอาร์ตูพันผมต้องจัดการศัตรูในบริเวณนี้ให้หมดเพื่อช่วยตัวเอเลนอร์โซเยอร์ออกมาไปเลยลูกผมขอแนะนำให้คุณใช้ยุทธการบุกสมัยตอนที่เราไปถล่มมาเก๊ามาเก๊าตอนนั้นบุกยังไงนะเฮ้ยอ้าวเงียบด้วยตันแล้วเงียบด้วยเฮ้ยทำเป็นสัญญาณหลุดกูรู้มึงทำเสียงไอเดเวเกเตอร์สัญญาณดีเลยดูสเต็ปผู้พันให้ดีนี่เป็นไงสเต็ปผู้พันสเต็ปผู้พันยังจำได้สินะทำเองเฮ้ยติดเกาะยักษ์เกาะยักษ์เหรอเป็นยังไงผลงานปึ้มไม่ตายเฮ้ยฆ่าเกาะยักษ์ไงวะต้องยิงไปหัวมันผู้พันจนกว่าเกาะมันจะหลุดอ๋อนี่ไงนี่ไงอย่างนั้นอย่าทำจำไม่ได้เดี๋ยวพันนี่ไงเรียบร้อยเกาะยักษ์เอาละผู้พันเราถึงตัวเอเลนอร์โซเยอร์แล้วคุณต้องทำการปลอบขวัญเธอยิงน้ำเฮียอะไรนะผู้พันทดสอบดูเฉยๆเราก็ต้องกลับไป Return to Atrium ลงลิฟต์ไปเลยผู้พันสัญญาณเป็นอะไรอ่ะนาวิเกเตอร์สัญญาณไม่ค่อยดีตอนนี้ลงลิฟต์มาเรากลับมาที่โรงแรมเราจะออกไปด้านหน้าเลยแย่แล้วผู้พันทำไมวะประตูทางออกตอนนี้โดนล็อกไว้นี่ไงเออเราโดนล็อกจริงด้วยผู้พันต้องเฮ้ยแท่นปืนเพื่อยิงทำลายมันอะไรนะเอาขึ้นไปที่แท่นปืนกลอะไรนะมึงได้ยินกูไหมเนี่ยไม่ได้ยินสัญญาณไม่ดีเลยนั่นแหละผู้พันแท่นปืนกลอะไรนะแท่นปืนกลไม่ได้ยินสัญญาณไม่ดีเลยเฮ้ยนี่ไงแท่นปืนกลสงสัยจะต้องใช้อันนี้ซะแล้วโอ้โหปืนดีดมากเลยวะแบบโอ้โหเฮ้ยจะยิงยังไงวะแบบนี่ดูการควบคุมโอ้โหดีนะเก่งเอาเราคนทำได้ดีมากผู้พันจบภารกิจแล้วโอเคออกจากนี้ลงออกประตูวิ่งกลับฐานสบายใจเถอะเราจะกลับไปที่ทำเนียบขาวกันเพราะว่าเราจะไปอัพสกิลทำเนียบขาวอยู่ทางไหนนาวิเกเตอร์เปิดแผนที่ดูขึ้นเลย
ตันไม่ได้กูพันเลิศเยอะชื่อที่กูก็มาขับทานเขาเริ่มมึนแล้วกูพันเป้าหมายของเราห่างไปอีก6กิโลเมตรกูพันหกเลยเขาเลย600เมตร 0.6 กิโลเอ้าผมมองไม่เห็นขออภัยเหมือนวันนั้นเลยยังจำได้สินะที่หมาเก้าสามสามโอ้ยหมอกมันช่างหนาเหลือเกินทำไมหมอกมันเยอะขนาดนี้อย่าเพิ่งเข้ามากูตายแล้วโอ้โหตายแล้ววางทางแล้วนี่กูตายแล้วมาเกิดตรงนี้ได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากนี่แหละ200 IQ play เดินเข้าไปในนั้นเลยผ่านละซ้ายมือถึงเขาอัพสกิลเลยอ๋อนี่ผู้พันมี1แต้มในการอัพสกิลผู้พันจะเอาอันนี้คืออะไรล็อกบินออกไปเสร็จแล้วก็ปิ๊บ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 อ๋อเหมือนคอนเฟิร์มคิวนี่คือไปปุ๊บโอ้นี่โคตรเท่เลยว่ะกูเลือกแล้วกูจะอัพเบอร์สเตอร์ Firefly เสร็จแล้วเราทำอะไรได้อีกไหมมีปืนไหมมีปืนไหมเปิดคลังออกมาง่ายๆแบ็คแพ็คโอ้โหทำได้หลายอย่างเดี๋ยวค่อยมานั่งโมนี่ก็คือโดยรวมของ Tom Clancy Division 2นะฮะใครอยากทดลองเล่นตอนนี้ Ubisoft เปิดให้โหลดแล้วนะครับไปซื้อไปลองกันได้นะครับผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมกับเพื่อนอันนี้เหมาะชัวร์แล้วก็เหมาะเล่นคนเดียวผมว่าก็ยังไหวอยู่เท่าที่ลองเล่นดูมันก็มี Play Time ที่ค่อนข้างนานใช้ได้เลยไปลองซื้อเล่นดูได้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ผู้พันยังอยู่ไหมเนี่ยมึงนะผู้พันกูเฮดคอร์เตอร์เฮดคอร์เตอร์มึงยังอยู่กับกูไหมยังจำได้ไหมเฮ้ย กูว่ามึงไม่ต้องเตือนความจำแล้วมึงไปนั่งเลยแล้วมึงเข้าเกมถ้าเดี๋ยวเรามาต่ออีกคลิปนึงอันนี้มึงเรียกความช่วยเหลือจากผมเลยเนี่ยใช่เอาสินะโดยรวมมึงไปนั่งเลยเอาอันนี้คืนมาไอ้อะไรอ่ะมึงสนุกอยู่เลยเออเนี่ยมาละมันน่าจะเหมือนตอนที่เราเอ้ยไปมึงไปเลยPremiere's the Twitch Wrap-Up!